การแปลงนิยายที่กำลังจะอ่านให้ฟังนี้มาจากหนังสือนิยายเกี่ยวกับตัวละครไมค์มิลเลอร์หรือที่หลายคนคุ้นเคยกับการออกเสียงว่ามิล่าซังซึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นมินาโนะนิฮงโกซึ่งเป็นตำราเรียนที่คนไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นหลายคนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าไมค์มิลเลอร์เป็นพระเอกประจำตำราเรียนเลยก็ว่าได้เนื้อเรื่องในนิยายส่วนมากจะเป็นการนำบทสนทนาจากแต่ละบทในหนังสือเรียนมาขยายเนื้อเรื่องเพิ่มเติมคำศัพท์และไวยากรณ์ที่ปรากฏในนิยายเกือบทั้งหมดเป็นสิ่งที่เรียนในหนังสือเรียนมินาโนะนิฮงโกระดับต้นเล่มที่1และเล่มที่2แต่ในเล่มที่วางขายในประเทศไทยนั้นจะแบ่งออกเป็น4เล่มนอกจากนี้ยังมีประโยคตัวอย่างแบบฝึกหัดและโจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องอีกด้วยขอให้ผู้ฟังทุกท่านทบทวนและสนุกไปกับนิยายพร้อมๆกันเลยนะครับตอนที่2รักษาเวลาบริษัทเริ่มงาน9โมงเช้าและเลิกงาน5โมงเย็นเพราะว่าไปบริษัทใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงถ้าไม่ออกจากบ้านก่อน8โมงก็จะไม่ทัน9โมงในวันนั้นผมไปถึงบริษัทสาย10นาทีเพราะผมเตรียมตัวแล้วก็ออกจากบ้านช้านิดหน่อยอรุณสวัสดิ์ครับผมทักทายทุกคนนั่งที่นั่งของตัวเองและเริ่มทำงานคิดว่าสายแค่นี้คงไม่เป็นไรตอนพักกลางวันหัวหน้าฝ่ายมัตสึโมโตะได้บอกผมว่าคุณมิลเลอร์วันนี้มาสายนะครับกรุณารักษาเวลาด้วยนะครับสายแค่นี้เดียวเองนะครับนิดเดียวก็ไม่ได้ครับผมไม่คิดมาก่อนเลยว่าบริษัทญี่ปุ่นจะเข้มงวดกับเวลาขนาดนี้หลังจากนี้ผมเลยระวังไม่ให้ไปสายเท่าที่จะทำได้แต่แล้ววันหนึ่งผมดูการแข่งขัน NBA ทางโทรทัศน์จนดึกเลยไปบริษัทสายอีกแล้วผมเลยรีบไปนั่งที่นั่งของตัวเองเพื่อไม่ให้หัวหน้าฝ่ายจับได้แต่ก็ไม่สำเร็จหัวหน้าฝ่ายค่อยๆเดินมาที่ที่นั่งของผมคุณมิลเลอร์พอหัวหน้าฝ่ายพูดแล้วผมเลยโค้งศีรษะทันทีแล้วพูดว่าขอโทษครับหัวหน้าฝ่ายทำหน้าตาน่ากลัวแต่พูดเสียงเบาว่าเป็นเกมการแข่งขันที่ดีนะครับแล้วกลับไปที่นั่งของตัวเองดูเหมือนว่าหัวหน้าฝ่ายก็ดูการแข่งขัน NBA เหมือนกันอีกวันหนึ่งมีอุบัติเหตุทำให้รถไฟมาช้าเลยไปถึงไม่ทัน9โมงหัวหน้าฝ่ายกำลังคุยอะไรสักอย่างกับคุณซาโต้อยู่หัวหน้าฝ่ายมองมาที่ผมแล้วทำหน้าตาน่ากลัวอีกแล้วผมเลยบอกว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นรถไฟเลยมาช้านะครับมันไม่ใช่ความผิดของผมนะมันเป็นความผิดของรถไฟเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เลยคิดว่าจะไม่โดนว่าอะไรแต่หัวหน้าฝ่ายพูดว่าได้รับใบมามั้ยครับใบอะไรเหรอครับไม่ได้รับใบจากเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟหรือครับเปล่าครับถ้าหากครั้งหน้ามีเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นอีกขอให้รับใบที่เรียกว่าใบรับรองความล่าช้าที่สถานีรถไฟมาด้วยนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นจริงๆคุณมิลเลอร์นี่เป็นกฎของบริษัทครับทุกคนต่างปฏิบัติตามกันทั้งนั้นขอให้เข้าใจด้วยนะครับผมเริ่มกังวลในการทำงานที่บริษัทนี้ซะแล้วพอ5โมงแล้วถ้าไม่มีงานด่วนอะไรผมก็จะเริ่มเตรียมตัวกลับบ้านทันทีแต่ที่บริษัทนี้แม้จะ5โมงแล้วแต่แทบจะไม่มีคนกลับบ้านเลยแล้วก็ยังมีคนที่ทำงานต่อจนดึกอีกด้วยดูเหมือนว่าพนักงานคนอื่นๆจ้องมองผมที่กำลังจะกลับบ้านด้วยสายตาที่เย็นชาทันทีกลับลำบากนิดหน่อยแต่ผมก็จะกลับบ้านอยู่ดีเพราะว่าเวลาส่วนตัวสำคัญกว่างานผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าอย่าทำงานล่วงเวลาสิช่วยรักษาเวลาด้วยจบตอนที่2